พิมพ์ลงครับก็แบบชอบมาไฟลงว่าที่เราไปเกาหลีเหมือนว่าเป็นการบังหน้าแต่จริงแล้วอ่ะเราไปแก้จมูกกับแก้ขังเองมันก็ต้องบวมสิครับแต่ก็ไม่ได้แก้หรอกครับถ้าแก้ก็ต้องมีมีแผลอะไรมาแล้วแหละครับมีเรามีเป็นแตกอะไรคะโอ้ยไม่ได้จิ้มหรอกครับอยู่แค่ไม่กี่คืนเองครับ2คืนก็กลับมาแล้วยังไม่ได้ไปทําอะไรเลยโอ้ยก็ไม่มีแน่นอนครับผมว่าหน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นมากสักขนาดนั้นหรอกครับก็จะผิดเริ่มมีแล้วรู้สึกไงบ้างก็ชินแล้วแหละครับมันก็เป็นปกติแล้วแหละครับผมจริงๆอยากได้มีแบบนี้สัญญากรรมครับก็แล้วแต่ครับผมถ้าอยากทําตรงไหนเพิ่มอีกนะคะยังไม่ได้ทำเลยครับแล้วก็ยังไม่ได้อยากทำเพิ่มเลยครับผมมีคิดไหมคะว่าอยากจะทำส่วนไหนไม่ได้คิดเลยครับผู้ใหญ่มีตรงนี้ที่ไหนไหมครับหน้าเปลี่ยนอะไรไม่มีครับผมมีแต่หน้าผอมลงและอ้วนขึ้นสองอย่างนี้ก็ทัดครับก็มีผลกับใบหน้าใช่ครับแต่เราจะไม่ได้อยากจะทำอะไรนะกลัวเจ็บครับคือเป็นเพราะว่าแบบเราแบบช่วงนี้แบบกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแบบแปลกไปมั้งครับก็ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะต้องลดน้ำหนักกันบ้างครับผมแต่ก็ยืนยันที่เป็นเกาหลีใช่ไหมครับใช่ครับกลัวเจ็บครับผมจริงตอนนี้จริงต้นคอขาดเพราะว่าในคอลัมน์นี้มันก็เขียนค่อนข้างที่จะแบบแย่เราเป็นเราสวยก็แล้วแต่นะครับเขาอาจจะคิดไปได้ครับก็ต่างคนต่างคิดนะครับก็ไม่ได้มีใครผิดอะไรอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสครับตอนนี้เราพอใจในสิ่งใบหน้าของเราพอใจครับพอใจพอใจแล้วคะตอนนี้เป็นไงบ้างครับหัวใจก็ไม่มีเหมือนเดิมครับผมสาวโอ้โฉบไม่ได้หรอกครับโฉบแต่เครื่องบินนะครับช่วงนี้ก็บินไปบินมาแต่ต่างประเทศอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันครับแล้วก็มีละครด้วยคือเราไม่อยากมีเองหรอมันไม่มีเวลาครับผมเข้ามาก็เลยครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่แบบพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสแบบไปเที่ยวหรือว่าไปเจอใครอะไรเงี้ยครับเงาๆมากค่ะเจมส์ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวครับที่ช่วยได้ก็จะอยู่กับครอบครัวซะส่วนใหญ่ครับโปรเจกต์ที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะโปรเจกต์ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ละครออนแอร์ไปได้สักพักแล้วนะครับสำหรับเรื่องรักสุดฤทธิ์ที่ไปออนแอร์ที่นู่นแล้วก็มีแฟนมีตติ้งที่ผ่านมาตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาครับก็เดี๋ยวจะมีไทยเฟสติวัลด้วยครับที่จะไปเดือนนี้กลางๆเดือนครับตอนนี้ก็เตรียมตัวกำลังซ้อมอยู่ครับก็เพื่อให้คนญี่ปุ่นได้เห็นกันแล้วก็เรียกว่าไปเปิดเพลงด้วยครับพร้อมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็พร้อมครับพร้อมเสมอๆครับใช่ก็ซ้อมกันอยู่เป็นเนืองๆครับใช่ครับก็เป็นโปรเจกต์งานบุญของพี่สาวที่เขาตั้งใจไว้ครับเป็นโรงพยาบาลคือพี่สาวผมชื่อพี่จิ๊บนะครับคือเขาเป็นหมอแล้วเขาก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบางหน้าครับเขาตั้งใจว่าเขาอยากจะก่อนที่จะใช้ทุนหมดเนี่ยครับก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพเพื่อเรียนต่อเฉพาะทางเขาอยากจะสร้างอาคารเพราะว่าเขารู้สึกว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ดีเขาก็เลยคิดร่วมกันบริจาคครับส่วนหนึ่งเพื่อช่วยโรงพยาบาลในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ครับแฟนคลับมาร่วมด้วยครับร่วมด้วยตอนนี้ก็ยอดค่อนข้างเยอะครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็อนุโมทนาครับผมทุกคนตอนนี้ไป 200,000 กว่าครับผมใช่ก็ค่อนข้างก็ถือว่าเยอะก็เรียกว่าแฟนคลับทุกคนก็ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกันอันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยครับผมแล้วเราเองมีโปรเจกต์ของเราเองไหมโปรเจกต์ทำบุญก็ต้องรอดูต่อไปครับอาจจะเป็นวันเกิดหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องรอโอกาสดีๆที่จะรวมตัวแฟนคลับทุกคนแล้วก็ไปทำสิ่งดีๆกันต่อไปครับ